โอ้บรรยากาศดูดีอยู่นะครับและนี่คือคีออสนะครับทุกคนไม่รู้ว่าภาษาอะไรแล้วพอเอาคำไปหานะครับมันก็ไม่มีความหมายชัดๆซะทีเดียวแต่เท่าที่ลองสรุปได้เหมือนจะหมายถึงร้านแผงลอยร้านเล็กๆหรือแบบร้านอาหารที่แบบมันไม่มีพื้นที่พอจะรับรองลูกค้าเหมือนกับคนที่มาซื้อแล้วก็จากไปอะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าจะเป็นร้านขายอาหารดูจากทรงน่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งเราก็เป็นพนักงานใหม่ครับตามที่อ่านมาที่ต้องทำงานและต้องหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพนักงานคนที่มาทำงานก่อนหน้าเราไม่รู้มันหายไปไหนนะครับนะก็คงต้องว่ากันไปเป็นเกมฟรีสั้นๆที่เจอมาในอิชิโอน่าจะน่าสนุกครับลองเล่นกันดูวันที่1ไม่มีคาสิโนถีบกูมากลางเรื่องราวกูอย่างชอบโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์อยู่นี่โอเคสวัสดีครับไงหนุ่มนี่ไมเคิลนะหัวหน้าของนายแค่อยากจะโทรมาบอกว่าทำงานวันแรกขอให้โชคดีนะเจ้าคนที่มาทำก่อนหน้านายเนี่ยอยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่เลยเขาบอกว่าที่ที่เขาทำงานนะมันมีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นแล้วอยู่มาวันนึงเขาก็ไม่มาทำงานอีกเลยไม่รู้ข่าวจากเขาด้วยซ้ำว่าเป็นยังไงแต่เหมือนเขาจะแปะโน้ตบางอย่างไว้ที่ผนังนะอย่าไปใส่ใจแล้วกันถ้าเกิดมีอะไรให้ช่วยเรื่องสูตรแล้วก็สามารถเปิดดูได้ที่หนังสือสูตรอาหารบนโต๊ะนะแล้วถ้าเกิดอยากได้วัตถุดิบเพิ่มเติมแล้วก็มีเก็บไว้เหลือเฟือเลยตรงห้องเก็บของเราปิดร้านตอนเที่ยงคืนอย่าลืมล็อกประตูซะล่ะเฮ้ต้องหาโน้ตที่บอกว่าให้เมินให้เจสวัสดีครับลูกค้าเหรอครับโอ้นั่นสวัสดีแม่ยาหยีโอ้ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะเธอเป็นเด็กใหม่งั้นเหรอปกติฉันไม่ค่อยออกมาข้างนอกคนเดียวตอนกลางคืนหรอกนะแต่ว่ามันหิวมากเลยว่าแล้วพอจะขอฮอทดอกหน้าเปล่าอันนึงได้ไหมก็จะก็เพลนฮอทดอกนะครับทุกคนเพลนนี่คือไม่ใส่ซอสใช่ป่ะฮอทดอก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 อันเดอร์โน้ตเขียนว่าเขาตามฉันกลับบ้านทุกคืนฉันไม่รู้ต้องทำอะไรอีกแล้วเขาไหนอ่ะฮอทดอกนี่มั้งฮอทดอกแพ็กเกจโอเคครับเดี๋ยวผมเอาไปวางไว้ตรงนี้มันดูเป็นอาหารที่แบบทำไม่ยากนะครับทุกอย่างมันสำเร็จรูปหมดแล้วครับแค่อุ่นอย่างเดียวแล้วผมจะไม่เห็นหรอกเนาะปัญหาคือมีฮอทดอกอันนึงมันผสมล่างเข้าไปแล้วอะมันไม่ใช่ดิผมต้องเอาฮอทดอกเอาไปย่างก่อนแม่งเดี๋ยวส่งฮอทดอกเย็นให้มันจะด่าหัวเอาไม่เป็นไรครับแล้วเราก็วางไว้ตรงมึงจะรวมร่างกับทำหอยอะไรเล่าแม่งสอดแทรกใส่เข้าไปอย่างลงตัวแล้วพอดีซะจนน่าเกลียดเลยอ่ะมันแบบโอ้เบิร์นฮอทดอกเบิร์นนี่คือไหม้เหรอผมต้องเฝ้าใช่ไหมผมต้องเฝ้าต้องเป็นคุกป่ะไม่ใช่เบิร์นนี่ก็คุกละอ่ะคุกแล้วก็แล้วพอกูคุกแล้วมึงไม่สอดใส่เข้าไปอย่างลงตัววะหรือว่าต้องอยู่บนนี้ก่อนผสมกันที่เขียงใช่ไหมอย่าเอาวัตถุดิบมาวางบนเขียงใช่ป่ะมันจะสอดใส่กันอย่างลงตัวโอเคขอบคุณมากๆดูน่ากินจังโอเคไม่ต้องทอนล่ะโอเคกูกำลังงงอยู่เลยว่าแล้วกูต้องเรียนรู้สูตรฮอทดอกหรือว่าอะไรกันแน่ใครบังอาจดับไฟความน่ากลัวเอ๋ยจงมาโจมตีฉันแม่งล้มได้แบบกูว่าแล้วมันต้องเป็นจังหวะนี้แต่ไม่คิดว่ามันจะล้มได้ตัวตรงขนาดนั้นมันไม่ล้มแบบอ้อยล้มมันแบบวืบสวัสดีครับโอ้หน้าแล้วคือรายละเอียดหน้าตาแม่งโคตรสูงให้พวกขอเบอร์เกอร์ชีสหน่อยเบอร์เกอร์ชีสโอเคงั้นผมคิดว่าต้องเอาบันวางเอาไว้แล้วผมก็ต้องเอาเจ้ามีทใช่ไหมเขาเรียกมีแพตตี้ป่ะอย่างนี้ปั๊บแล้วผมก็จ้องมันจ้อง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 แล้วก็ผสมอย่างลงสอดใส่อย่างลงตัวจริงก็นี่ครับชีสเบอร์เกอร์โอ้ยรอดตายแล้วแค่นี้ฉันก็ชอบนายมากกว่าคนก่อนแล้วอ่ะอันนี้ให้ทิปด้วยนะจะมีแอคชั่นอะไรอีกผมเข้ามุมก่อนอย่าเข้ามานะมึงกูมีฮอทดอกโอ้เรียบร้อยพี่ชายอยากกินฮอทดอกเย็นไหมครับขอกาแฟเบอร์เกอร์แล้วก็ฮอทดอกใส่เคชัพมาทั้งคู่เลยเร็วหน่อยนะมีที่อื่นต้องไปต่อกาแฟเนี่ยนะใส่เครื่องใส่ยังไงอ่ะโอเคแล้วก็ใส่นี่แล้วก็กดยังไงอ๋อแล้วก็ฝาใช่ไหมระบบการผสมมันน่ารักดีนะแล้วก็วางส่งพี่ชายดูนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามายากลการสอดใส่อย่างงดงาม
ชอบจริงๆเลยขอบคุณนะพวกนายนี่เจ๋งสุดไปเลยทำงานได้เยี่ยมมากๆเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะใครอยู่ข้างหลังนายอ่ะแมงโดนี่ว่าโดนดอยไปแล้วลุงยีน่าทำไส้กรอกเย็นๆกับแบบไอ้นี่เบอร์เกอร์เย็นๆให้ขอฮอทดอก1อันใส่ผักแล้วก็เคชัพแล้วก็ขอน้ำอัดลมเย็นๆด้วยนะอ๋อเรามีโซดาอยู่นี่ไงโซดารับไปนะครับน้ำอัดลมบีบเคชัพอ๋อแล้วก็อ๋อว่าแล้วขอถามมาหน่อยได้ไหมได้สินี่นายไม่กลัวเหรอที่ต้องทำงานที่นี่คนเดียวอ่ะหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนที่แล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหรอเอ้านายไม่รู้เหรอไม่อ่ะเขาเป็นเพื่อนฉันเองผู้คนก็พูดกันว่าตอนนี้เขาเป็นบ้าเขาเริ่มเห็นภาพหลอนและครั้งสุดท้ายฉันเห็นเขาอะนะฉันเห็นความหวาดกลัวจากดวงตาของเขาเลยโอ้ my god งี้ก็แล้วแต่ต้องไปละเว้ยตกใจหมูเลยโอ้ถึงเวลาปิดร้านแล้วละมั้งสวัสดีครับจบกะอะไรมันจะตามเรากลับบ้านวันที่2พี่คนนี้เนี่ยมันมุกเดิมนี่หว่าให้กูหันหลังขอฮอทดอกกับเบียร์เย็นหน่อยอ้าวเจอหน้ากันอีกแล้วรอบที่แล้วก็เบี้ยวไม่ยอมจ่ายไม่ทำให้อีกแล้วนะถ้าเกิดไม่จ่ายตังค์อ่ะนี่แกปฏิเสธที่จะรับใช้เจ้านายของแกอย่างนั้นเหรอวัดเดอแกพลาดครั้งใหญ่แล้วล่ะแกจะต้องชดใช้อยู่ๆก็แบบแกคิดจะปฏิเสธเจ้านายของแกอย่างนั้นเหรอแบบมันแหม่งๆนิดหน่อยนะถ้ากูใส่แว่นดำคงจะเท่เหมือนกันนะแต่แบบไม่ใช่ไงเพราะไอ้คนนี้นี่นาคนนี้คนดีที่เป็นเพื่อนอ่ะคนไอ้เนี่ยที่บอกว่าเพื่อนเป็นบ้าขอเบอร์เกอร์2อันได้มั้ยอันนึงใส่ผักเคชัพแล้วก็มัสตาร์ดอีกอันใส่ชีสใส่เคชัพแล้วก็ผักเบอร์เกอร์2จัดให้ครับมีอะไรไหมเว้ยใกล้เกินไปมองไม่เห็นกำลังมองที่ตู้ไฟแม่งเกาะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเลยขนลุกสู้วุ้ยน่ากินอยู่นะนี่คือเบอร์เกอร์ที่ผมชอบสุดเลยครับไม่มีผักมีแต่แป้งแล้วก็เนื้อแล้วก็ชีสแล้วก็ซอสขอบคุณนะกินเหมือนกับเบอร์เกอร์ชั้นดีเลยเฮ้ยเหรอเฮ้ยโอ้ยอย่าเข้ามานะมึงอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะว่าแต่ไม่ค่อยมีใครสั่งกาแฟเลยอ่ะดูแบบไอ้นี่นะครับดูขายไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยกาแฟหนึ่งที่ฉันต้องเรียนทั้งคืนจัดให้ครับพูดปุ๊บก็เอาปั๊บเลยนะว่าเป็นลูกค้าที่ดีกาแฟ1แคปซูลเตรียมฝาให้ดีๆสู้ๆนะครับสำหรับเรื่องเรียนเป็นกำลังใจให้เสมอสนใจจะเอาฮอทดอกไปกินด้วยไหมครับฮอทดอกเย็นเจี๊ยบน่ะเอาไปกินเล่นใช่ไม่เป็นไรผมให้เฉยครับของสมนาคุณเฉยว้าวเร็วชะมัดขอบคุณมากเลยฉันได้ยินเรื่องแปลกๆกับที่นี่เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านายเห็นพวกมันบ้างไหมเห็นใครอ่ะช่างเถอะฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวจะมืดเก็บเงินทอนไปด้วยล่ะก็คือไม่ต้องทอนนะครับพี่คนนี้เคยเจอกันหรือยังนะหน้าคุ้นจังลูกค้าคนแรกป่ะขอเบอร์เกอร์ชีส1อันแล้วก็เบียร์เย็นเบอร์เกอร์ชีสกับเบียร์เย็นอ่ะข้างบนนี่คือเบียร์ป่ะโอ้เบียร์เขาใส่ไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่ากลุ่มลูกค้าหลักเราชอบกินเบียร์นะครับถึงได้แบบเมียนี่เยอะอยู่อ่ะโอ้แต่ว่าต้องมาเตรียมผมว่าเนื้อนี่เอามาหั่นเตรียมไว้เยอะๆได้เลยนะครับเนี่ยเพราะแพ็คนึงมันมีน้อยชิ้นมากเลยเอาป่ะหรือว่าทำแค่เท่านี้พอเพื่อความสดใหม่เอาชิ้นนั่นแหละ เป็นผู้ที่ถูกเลือกสรรมาแล้ว มันต้องรีบปล่อยของชิ้นออกไปไวที่สุดนะครับนะก่อนที่สีสกปรกมันจะเริ่มเข้าไปลุกลามนะครับต้องรีบเอามาจี่ความร้อนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแม่งไอ้นี่นะครับลาขึ้นเห็ดงอกแล้วยุ่งเลยเบอร์เกอร์ชีสไม่ใส่ซอสจริงๆแค่นี้ผมก็สนุกแล้วนะครับเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีผีมาผสมก็ได้แค่นี้ก็เอนจอยแล้วอ่ะนี่ครับขอบคุณนะนี่จ้ะรักษาตัวด้วยล่ะทำไมใครๆก็อวยพรให้เรารักษาตัวปลอดภัยที่นี่ยันมีอะไรและก็ได้รู้กูมีมีดนะผีพี่ดอมว่ะผีพี่ดอมกูแง้นมาแบบท่านั่งคือผีถ้าเกิดมาในทรงแบบหรือแบบมาในทรงเหมือนก็โอเคนี่คือผีมาอย่างเงี้ยผมคิดว่าคุณเจอผียังไงเงี้ยมอนกูควรจะกลัวไหมเนี่ยทุกอย่างมันน่ากลัวจนกระทั่งเจอผีพี่ดอมนั่นแหละเรียบร้อยเลยเล่นกี่วันเนี่ยตามหลักวันที่3ต้องน่ากลัวได้แล้วนะคือฮอทดอกกูวาง3วันแล้วเนี่ยไอ้แท่งนะใช้ไม่หมดสักทีเนี่ยสวัสดีครับเจ๊นี่เจ๊วันแรกเนี่ยโอ้ยังทำงานอยู่เหรอ
หัวชอบงานนี้มากสินะหัวเขาจะจ่ายตังค์ดีล่ะว่าแล้วขอน้ำอัดลมกับเบอร์เกอร์ใส่ทุกอย่างหน่อยสิน้ำอัดลมกับเบอร์เกอร์ใส่ทุกอย่างโอเคน้ำอัดลมกับเบอร์เกอร์ใส่ทุกอย่างเนื้อเอามีตรงนี้เตรียมไว้แผ่นหนึ่งของเมื่อคืนตอนนี้กำลังรู้สึกอุ่นๆเลยวันแล้วเคี้ยวรู้สึกเท็กเจอร์มันจะกรึบๆหน่อยโอเคตรงนี้ดรอปไปซะตามด้วยแป้งผสมกันอย่างลงตัวแล้วก็ใส่ชีสใช่ไหมเหลือ1อันพอดีแล้วก็ใส่ผักเหลือ1อันพอดีของเมื่อวานทั้งนั้นเลย เหลือ1อันพอดีล้วนๆใส่ซอสใส่เคชัพนี่มัน The Perfect Burger ที่ค้างคืนขอบคุณนะนั่นแหละของดีๆทั้งนั้นที่ให้อ่ะอุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็โปรตีนฉันไม่รู้ว่าฉันวิตกกังวลหรือเปล่าหรือฉันดูหนังน่ากลัวมากเกินไปแต่ฉันรู้สึกเหมือนมีบางคนน่ะกำลังตามฉันเลยมีคนหน้าขนลุกมากมายแถวๆนี้ระวังตัวได้ล่ะผมอยากรู้จะมีใครแม่งเดินตามหลังเขาหรือเปล่าอ่ะไม่มีเนาะโทรศัพท์สวัสดีฉันเห็นเธอนะใครเนี่ยโทรมาทำไมนอนหลับโดยลืมตาไว้ฮะนอนโดยลืมตาอีกแล้วเหรอรอบนี้ขอจังๆดิเอาให้แบบซีดเลยอะฮะไม่มีคนกูว่าละตอนเดินไปหามันจะจ้ำใส่หน้าว้ายกูว่าแล้วจังหวะมันใช่ทุกอย่างมันถูกวางแผนนั้นเป็นอย่างดีซีเควนต์มันเรียงอย่างสวยงามมากๆมันต้องให้เราก้าวไปหาแล้วก็แน่นอนใช่โอเคเฮ้ยถือว่าเรายังฟอร์มได้อยู่นะยังพอแบบคิดเรื่องราวออกโอเคมาจะยังไงก็ว่ามาตอนลูกค้าจะมาไหมโอ้ดีจ้ะสวัสดีครับไม่เจอกันอีกแล้วฮอทดอก2ใส่ผักแล้วก็มาสตาร์ทนี่เลยลาดเลยเรียบร้อยแล้วดูสิว่าเราจะเข้ากันได้ง่ายขนาดไหนลงตัวสุดๆมาฮอทดอกขอบคุณนะตำรวจเจอศพเขาแล้วนะคนที่เคยทำงานที่เนี่ยเพื่อนฉันตำรวจแจ้งว่าเขาถูกแทงกว่า50แผลศพของเขาถูกพบที่พุ่มไม้ในสวนที่ไม่ไกลจากที่นี่เขาถูกทิ้งที่เน่าในฝนนี้เขาไม่สมควรต้องมาเจออะไรแบบนี้พูดจาแปลกๆนะครับเก็บเงินช้อนไว้และขอให้ปลอดภัยไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนที่แปลกใครเป็นคนที่ตามติดกลับบ้านใครเป็นคนที่กระหน่ำแทง50แผลและเงาดำๆเนี่ยคืออะไรวิญญาณที่มาเตือนเราเหรอว่าให้ระวังไอ้คนที่เรียนหนักนี่นะสวัสดีครับโอ้พระเจ้าช่วยอะไรเหรอนายก็เห็นใช่ไหมพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันเห็นความหวาดกลัวบนหน้าของนายนะนายควรจะลาออกจากงานนี้มันไม่คุ้มหรอกฮะเอาเบียร์ไม่ฉันบางทีนายก็ควรต้องกินเบียร์ด้วยคือเราก็หน้ามึนทำงานไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ก็รู้ว่ามีสิ่งแปลกๆแต่ก็ไม่อะไรขอบคุณและจำไว้นะนายไม่ได้ตัวคนเดียวฉันก็เห็นมันเหมือนกันขอให้ปลอดภัยเบียร์หนึ่งขวดให้อย่างเยอะมึงจะยังไงโผล่มาดิสู้กันแม่งเอ้ยมาในจังหวะไม่รู้ตัวรอบนี้เอาไปเลย2นิ้วเหลี่ยมปลอดภัยกูแม่งหล่นลงมาจากตรงนี้เฮ้ยอุ๊ยมีใครให้กล่องอุ๊ยโดนจำแน่นวนเปิดมาต้องเป็นแบบอวัยวะสักอย่างของพี่คนที่โดนไป50แผลแน่นอนอาจจะเจอหัวใจตับไตไส้พุงอะไรก็แล้วแต่กูว่าใช่เอ้าแล้วตอนจบมันเป็นโดนระเบิดได้ไงอะแล้วผีเกี่ยวอะไรถ้ากูจะมาโดนระเบิดในตอนจบอะแล้วฆาตกรตัวจริงคืออะไรอะเอ้าคงต้องรอเวอร์ชันเต็มในสตรีมใช่ไหมถ้าเกิดถือว่าต้องรอดูเวอร์ชันเต็มเวอร์ชันวางจำหน่ายก็น่าจะโอเคใช่ครับแล้วนี่คือคีออสนะครับร้านเบอร์เกอร์น้อยๆของเรานะครับนะขายเบียร์ขายน้ำอัดลมขายกาแฟขายเบอร์เกอร์ขายฮอทดอกถ้ากำลังอินในเรื่องผีคิดว่าเรื่องราวมันจะมาทรงไหนเกมเต็มน่าจะนำเสนอยังไงมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่คอมเมนต์คุยกันนะครับนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบมากๆซุปตังซุปชัดแฟนตัวกลมขอกราบงามๆและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายกูงงโดนระเบิด
สวัสดีครับไว้เจอกัน